บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผู้ปกครองคนท้องถิ่นเพื่อนข้าราชการแห่งชาติและก็กีฬาแห่งชาติมาปีนี้กีฬาเยาวชนฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขครั้งที่1ของจังหวัดสุพรรณบุรีในจากภาวะฉุกเฉินที่เกิดจากโรคแพร่ไทยและก็เราเห็นภาพที่ต้องในการทำงานของไม่แวะสำคัญและยังเป็นกองมันก็เป็นปัญหาเราเหมือนกันมีเรื่องราวเพื่อให้ทุกคนได้มีองค์ความรู้มากขึ้นมีนวัตกรรมของคนทำงานด้านนี้ได้มีความสุขใจถ้าสามารถหรือว่าเป็นสิ่งที่ยอดปรารถนาของพวกเราจะมีความขัดแย้งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ทุกคนว่าคนอีสานเข้ามาทำงานในกรุงเทพเป็นวาระที่สำคัญของท้องถิ่นครับที่ต้องดูแลการบริหารส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งใกล้ชิดก็เชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพวกเราใช้คำว่าทีมธรรมาภิบาลได้ช่วยเหลือจากกรุงเทพสันติราชมาด้วยวันนี้นะฮะในคนสร้างกระแสเรื่องความเป็นท่านระดับบุคคลทีมงานองค์กรฉุกเฉินด้านการแพทย์ฉุกเฉินสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่หนึ่งค่ะทีนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยโซเชียลก็เยอะอะไรก็เยอะทางมูลนิธิเองร่วมมือและการทำงานร่วมกันคือสองเรื่องนี้การทำงานประมาณสองเรื่องนะครับกับทางโรงพยาบาลขึ้นมานะครับแล้วกำลังจะเป็นรูปเป็นร่างอย่างชัดเจนแล้วเนี่ย